สัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้เงินทองของใช้มากมายค่าทั้งเสื้อผ้าหลากสีดีแค่ไหนทั้งอาหารหวานคาวที่ชอบใจแต่กินใช้เพียงวันก็พลันหมดส่วนให้ทำล้ำเลิศประเสริฐค่าสร้างปัญญาแก่นสารตรการรสมิรู้สิ้นกินใช้มิได้หมดธรรมรสแม้น้อยอร่อยนานพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องของบาปของกรรมที่ทำไว้แล้วบางทีอาจจะลืมไปแต่ว่าบาปมันไม่ลืมหรอกครับกรรมมันไม่ลืมคุณประดิษฐ์บ้านอยู่ชลบุรีเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเกิดปีเดียวกันเลยเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.7เนี่ยเรียนมาด้วยกันห้องเดียวกันเพื่อนคนนี้ชื่อถนอมนะหรือถ้าเรียกกันตามแบบฟอร์มของเด็กๆโรงเรียนวัดในหมู่บ้านก็คือไอ้หนอมนะถนอมเพื่อนรักนี่บ้านเขาอยู่เหนือบ้านคุณประดิษฐ์ขึ้นไปเช้าๆเขาต้องเดินผ่านบ้านคุณประดิษฐ์เพื่อไปโรงเรียนบางวันเขาก็จะร้องเรียกคุณประดิษฐ์แล้วก็จะเดินคุยกันไปจนถึงโรงเรียนแต่บางวันก็ไม่เรียกสาเหตุที่ไม่เรียกเพราะว่าขี้เกียจยืนรอนานพอคุณประดิษฐ์นี่กว่าจะกินข้าวแต่งตัวโอ้ช้าหน้าดูมันคงจะเบื่อหน่ายบางวันไม่เรียกอะเดินไปเลยถนอมนี่ตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำส่วนคุณประดิษฐ์นี่ตัวอ้วนกลมต่างกันเยอะถนอมท่าทางแข็งแรงแข็งแกร่งชกต่อยกับใครไม่มีกลัวส่วนคุณประดิษฐ์นี่ไปในทางอ่อนแอแย่ด้วยคอยแต่จะมีคนมาเกเรอยู่ด้วยเรียกล้อไอ้อ้วนมั่งไอ้หมูตอนมั่งไอ้ไส้ตันมั่งส่วนถนอมไม่มีใครไปล้อเขาได้ล้อได้ไงไปชกเปรี้ยงเดียวไอ้คนนั้นร้องไห้แงขี้มูกโป่งไปเลยก็เดินคุยกันมาทุกวันตอนเช้าๆเดินมาตามถนนดินเรียบชายคลองข้างซ้ายมือก็เป็นบ้านเรือนเรียงรายบางบ้านเขาเลี้ยงหมาหลายตัวมันออกมานอนบนถนนหลายตัวเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบางตัวมันเห่ามันไล่กัดเราก็เอาก้อนดินกว้างมันก็หนีกระเจิงไปหลบเข้าไปในบ้านนะคุณประดิษฐ์เล่าว่าอย่างนั้นทีนี้มันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อไอ้หองเป็นหมาบ้านตาเลื่อนดุบันไลวายวอดเลยตัวนี้เป็นคู่แค้นของคุณประดิษฐ์กับเจ้าหนอมเลยไล่กัดอยู่เป็นประจำถ้าหากว่าคุณประดิษฐ์เดินไปโรงเรียนคนเดียวมันก็ต้องดักรออยู่เสร็จแล้วก็คุณประดิษฐ์นี่นิสัยเสียไอ้เรื่องไปโรงเรียนช้าแบบคนอื่นเขาเสียด้วยนอนตื่นสายนอนขี้เศร้าไม่อยากลุกจากที่นอนไอ้เจ้าหองนี่เป็นหมาตัวผู้ตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยหมาไทยนี่แหละแต่ตัวมันโตหน้ากลัวสีดำดำด่างด่างหน้าตามันเอาเรื่องนะปากมันดำดำคุณประดิษฐ์ชอบเรียกไอ้หมาปากมอมที่บ้านนั้นนอกจากตัวไอ้หองที่ว่านี่แล้วก็ยังมีนางตัวเมียอีกตัวสีแดงแดงปนขาวแต่นางตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไอ้ที่น่ากลัวก็คือไอ้หองนั่นแหละเจ้าหนอมก็เอาก้อนดินกว้างไอ้หองมันไม่กลัวดิมันกัดก้อนดินที่กว้างไปซะอีกกว้างไปทีไรมันก็ไล่กัดก้อนดินทีนั้นน่ะแล้วก็หันมาเล่นงานอีกเสร็จแล้วก็ต้องป้องกันตัวหาไม้สู้กับมันบางทีก็โกยกันแนบเลยมันก็วิ่งไล่กวดเร็วจี๋เลยกว่าจะรอดพ้นไปได้โอ้ยเหนื่อยแทบจะขาดใจตายเจ้าหนอมมันเก่งขนาดว่าเก่งวันนึงยังโดนมันกัดน่องเขาเลือดโชคเลยเพราะว่าวิ่งหนีมันไม่ทันเนื่องจากไปสะดุดอะไรเขาอย่างหนึ่งไม่รู้เราหกล้มพอถนอมล้มก็เป็นโอกาสขอให้หองดิมันกัดควับทันทีเลยต้องไปหาหมอเรื่องนี้ทำให้ถนอมนี่แค้นมากไอตอนวันที่ถูกกัดเนี่ยคุณประดิษฐ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะวันนั้นป่วยนอนปวดท้องอยู่ที่บ้านตอนเช้าเขาก็มาเรียกเหมือนกันตอนไปโรงเรียนแต่ว่าคุณประดิษฐ์ไปไม่ไหวนอนอยู่กับบ้านทั้งวันตอนเย็นก็ถึงได้ข่าวว่าเจ้าหนอมโดนหมากัดเจ้าหนอมเนี่ยมันครุ่นคิดอย่างหนักเลยหลายวันว่ามันจะทำยังไงดีก็มาปรึกษาคุณประดิษฐ์คุณประดิษฐ์นั้นไม่มีสมองลึกซึ้งอะไรเรื่องนี้แต่ก็แนะนำเขาบอกว่าเอาหนังสติ๊กไปยิงมันเลยนะคุณประดิษฐ์
เชียร์ใหญ่เพราะว่าฝีมือยิงหนังสติ๊กของตัวเองก็น่าจะพอใช้การได้อยู่ถนอมก็บอกว่าเฮ้ยมันคงไม่ยืนให้ยิงมันง่ายๆแล้วก็อีกอย่างเจ้าของมันล่ะก็ไปค่ำๆสิกลางคืนน่ะเขาจะได้ไม่เห็นคุณประดิษฐ์ไม่ยังไม่ทิ้งความคิดเดิมแต่ว่าถนอมไม่เอาด้วยก็เลยไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเวลาผ่านไปนานหลายวันจนกระทั่งแผลหมากัดหายดีแล้วก็คิดว่าถนอมคงจะไม่ทำอะไรไอ้หงแล้วก็เลยไม่ได้ถามแต่อยู่ๆวันหนึ่งเขาก็มากระซิบบอกคุณประดิษฐ์ตอนเย็นตอนเดินกลับบ้านด้วยกันว่าเขาจะแก้แค้นไอ้หงคุณประดิษฐ์ก็ถามว่าจะเอาไงเขาก็บอกว่ามันชอบกัดก้อนดินที่ขว้างมันเนี่ยเขาได้ความคิดแล้วเพราะเขาเคยได้ยินมาว่าจะแก้เผ็ดหมาที่มีนิสัยแบบนี้ได้ยังไงเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะทำยังไงเขาทำไปแล้วถึงได้เล่าให้ฟังคือถนอมเนี่ยไปต้มมะละกอดิบมาลูกหนึ่งห่อมาอย่างดีเลยวันนั้นรีบวิ่งมาจากบ้านตอนเช้าเนี่ยไม่ได้เรียกคุณประดิษฐ์อะวันนั้นเขาเจอไอ้หงพอดีมันอยู่หน้าบ้านเหมือนกับดักรอไอ้หมาตัวนี้ก็แปลกเด็กคนอื่นมันก็ไม่ค่อยทำอะไรมันคงจะเกลียดคุณประดิษฐ์กับคุณถนอมยังไงก็ไม่รู้พอมันเห็นคุณถนอมนี่มันก็รู้ทันทีเลยว่าคู่แค้นมาแล้วก็ตรงรีเข้าหาทันทีเขาก็แก้ห่อโยนมะละกอร้อนๆให้มันก็งับควับพอเต็มปากเต็มคำเสร็จแล้วมันก็สะบัดปากแต่ไม่หลุดร้องเองวิ่งเข้าบ้านคาบมะละกอร้อนๆติดปากไปด้วยผลที่ตามมาก็คือฟันของไอ้หงร่วงหลุดหมดเลยกลายเป็นหมาไม่มีฟันเหมือนหมาแก่ๆตาเลื่อนเจ้าของหมาโมโหมากแต่ว่าไม่มีใครรู้เห็นเป็นพยานได้ถนอมมันก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนอกจากคุณประดิษฐ์ทีนี้มันก็เลยไม่มีใครรู้ก็เลยเป็นปริศนาอยู่ว่าใครทำแต่ตาเลื่อนเนี่ยก็สงสัยเจ้าหนอมอยู่เพราะว่าเจ้าหนอมเนี่ยเคยโดนมันกัดแต่ว่าพอแกมาคาดคั้นเจ้าหนอมก็สายหน้าตอบยืนกรานกระต่ายขาเดียวบอกไม่รู้เรื่องตาเลื่อนก็พยายามสืบหาตัวคนทำดักถามถนอมอีกหลายครั้งหลายหนเขาก็ไม่ยอมรับทีนี้ก็มาดักถามคุณประดิษฐ์มั่งคุณประดิษฐ์ก็บอกไม่รู้เรื่องแกก็บอกว่าขอให้รู้ตัวหน่อยเธอจะเอาแม่ให้ตายเลยทำหมาแกได้แกรักไอ้หงมากมันเฝ้าบ้านดีขโมยไม่กล้าแต่ว่าตอนนี้มันหมดเขี้ยวแล้วอะไอ้พวกขโมยคงจะหัวเราะเยาะกันคืนเครงเนี่ยคุณประดิษฐ์ก็เลยบอกแกไปว่าบางทีไอ้พวกขโมยมันอาจจะทำก็ได้นะแกก็จ้องหน้าคุณประดิษฐ์แต่ว่าไม่พูดอะไรก็สงสัยว่าแกจะเชื่ออยู่บ้างเหมือนกันตั้งแต่วันนั้นไอ้หงเห็นถนอมกับคุณประดิษฐ์มันก็ไม่ยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยออกมานอนหน้าบ้านเหมือนแต่ก่อนทีนี้ก็เลยหมดปัญหาเรื่องหมาไปได้นะคุณประดิษฐ์บอกว่าผมจำได้ว่าตอนเรียนอยู่ป.3ถนอมเขาคุยว่าเขาอยากจะเป็นครูจะได้สอนเด็กๆเขาก็เป็นได้อยู่แล้วล่ะเพราะเขาเรียนเก่งความจำดีคณิตศาสตร์นี่ผมต้องขอลอกเขาอยู่บ่อยๆวาดรูปเขาก็เก่งวาดรูปโรงเรียนสวยงามมากระบายสีด้วยดินสอไม้กีฬาเขาก็เล่นเก่งอีกเหมือนกันรู้สึกเขาจะเก่งแล้วก็ถนัดไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรและเขากล้ามากด้วยเป็นหัวหน้าห้องมาตลอดตั้งแต่ป.1 นั่นเลยแต่พอขึ้นป.5เขากลับบอกกับผมว่าเขาเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นครูแล้วเพราะว่าครูคงจะไม่ถูกกับนิสัยของเขาเขาอยากจะเป็นตำรวจหรือว่าทหารเขาจะต้องเรียนเป็นตำรวจหรือทหารให้ได้เสร็จแล้วถนอมก็ถามคุณประดิษฐ์ว่าแล้วแกอยากเป็นอะไรคุณประดิษฐ์ก็ตอบไม่ได้เพราะแกไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นอะไรก็เห็นแต่ว่าคงจะต้องเป็นคนทำนาทำไร่มันก็ที่พ่อแม่อาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ในท้องไร่ท้องนาตั้งแต่เช้าจดเย็นย่ำค่ำมืดแต่ละแล้วพอคุณประดิษฐ์ตอบเขาไม่ได้เขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเรียนทำไมอ่ะจบป.4ก็ออกได้แล้วคุณประดิษฐ์ก็บอกว่าผมไม่รู้กับพ่อเขาให้เรียนก็เรียนไปก่อนนะแล้วก็เป็นความจริงตามที่คุณประดิษฐ์บอกแกไม่ได้มีจุดหมายปลายทางในชีวิตมานึกถึงในตอนหลังว่าตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับคนที่กำลังเดินมุ่งหน้าไปแต่ไม่รู้จะเดินไปไหนไม่มีที่หมายเนี่ยมันเลื่อนลอยสิ้นดีออกจากโรงเรียนวัดไปเรียนต่อในตัวจังหวัดกันแล้วก็เรียนจนถึงม.3แล้วคุณประดิษฐ์ก็ยังไม่รู้จะไปต่ออะไรครูก็ถามว่าเธอจะเรียนต่อม.4หรือว่าจะไปเข้าสายอาชีพคุณประดิษฐ์ก็ยังงงๆว่ามันคืออะไรกันไอ้สายอาชีพเนี่ยส่วนม.4นะรู้เพราะว่าที่โรงเรียนประจำจังหวัดมีรุ่นพี่เขาเรียนกันอยู่
แต่ได้ยินเขาบ่นกันว่ามันยากเย็นแสนเข็ญจริงๆถนอมสิตอบครูได้เวลาครูถามเขาบอกว่าเขาจะไปเรียนเป็นทหารอากาศที่โรงเรียนจ่าอากาศเขาก็วิ่งออกกำลังตอนเย็นๆทุกวันว่ายน้ำในลำคลองแล้วก็กระโดดเชือกเป็นร้อยๆครั้งเลยเขาก็เล่าให้คุณประดิษฐ์ฟังเขาบอกว่าเขาต้องสอบเข้าเรียนให้ได้จ่าอากาศนี่นะคุณประดิษฐ์ก็มองดูตัวเองโอ้ยตายแล้วผมจะไปเรียนอะไรได้คะแนนสอบผมย่ำแย่มาโดยตลอด 50% กว่าๆนั่นนะจวนจะตกอยู่รอมารอได้คะแนน 51-52% อยู่แต่ยังเงี้ยครอบครองที่โหลเอาไว้ตลอดศกก็เรียนกันมาจนสอบไล่ม.ศ.3 เสร็จเรียบร้อยผลคะแนนออกมาคุณประดิษฐ์ได้ 51% ส่วนถนอมประดิษฐ์ถามเขาว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาบอก 80 กว่าเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกสอบทุกครั้งเขาเกือบจะ 90% ทุกทีก็คงจะ 87-89 อะไรอย่างนั้นพอหลังจากสอบไล่ประกาศผลไปแล้วคุณประดิษฐ์ก็ไม่เจอถนอมอีกเพราะว่าเขาไปอยู่กับพี่ๆของเขาที่กรุงเทพส่วนคุณประดิษฐ์ก็อยู่ที่บ้านไม่รู้จะเรียนอะไรพ่อถามก็ตอบไม่ได้คิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปสมัครเรียนทหารอากาศอย่างถนอมบ้างพอดีแม่มีญาติคนนึงเป็นทหารอยู่เขาก็รับปากจะช่วยเขาก็บอกให้คุณประดิษฐ์ออกกำลังฟิตร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าจะต้องสอบว่ายน้ำคุณประดิษฐ์ก็เลยกระโดดเชือกว่ายน้ำในคลองตอนเย็นๆแต่มันเหนื่อยบรรลัยเลยเพราะตัวแกอ้วนเคลื่อนไหวไม่ว่องไวญาติแม่พาไปสมัครที่ดอนเมืองเรียบร้อยแล้วพอไปสอบก็หวังจะเจอกับถนอมแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วจ่าอากาศไปเรียนตำรวจแล้วเป็นงั้นไปคุณประดิษฐ์ก็สอบเรียนทหารอากาศแต่เข้าไม่ได้พ่อก็บอกว่างั้นก็เรียนต่อม.ศ.4ไปก่อนแล้วกันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนี่ก็ต้องเดือดร้อนพ่อไปขอร้องครูที่โรงเรียนให้ช่วยเหลือรับเข้าไปโรงเรียนอีกพ่อนี่สายหัวกับคุณประดิษฐ์เลยคงจะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยใจกับลูกคนนี้เป็นอย่างมากส่วนท่านหนอมน่ะไปอยู่กรุงเทพกับพี่ชายไม่ค่อยได้กลับมาเจอกันคุณประดิษฐ์ก็ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดิมไปเรียนแบบสังกตายไม่อยากไปเพราะเรียนไม่รู้เรื่องไม่เก่งอะไรเลยสักวิชาเดียวแล้วมันก็ยากทุกอย่างสำหรับคนไม่เก่งเนี่ยนะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแกก็ท้ออย่างหนักพอสอบเทอมแรกผลสอบออกมาเท่านั้นแทบจะสุดเลยตกรูดหมดเลยคุณประดิษฐ์ก็เลยตัดสินใจไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วออกดีกว่าก็ไปบอกกับพ่อตรงๆว่าผมไม่ไหวละพ่อก็ให้พยายามคุณประดิษฐ์ก็ยืนยันความคิดเดิมว่าถอดใจแล้วก็เลยเดือดร้อนพ่ออีกครั้งต้องไปลาออกให้หลังจากนั้นคุณประดิษฐ์ก็เลยเข้าทำงานโรงงานเป็นกรรมกรซะหมดเรื่องหมดราวไปพอกันทีไอ้เรื่องเรียนหนังสือใช้แรงงานอาบเหงื่อต่างน้ำทำงาน6วันหยุดวันนึงเอาอย่างนั้นแหละพอทำงานโรงงานแล้วคุณประดิษฐ์ก็ไม่ได้ข่าวถนอมอีกเลยไปเองคนละทางแล้วคุณประดิษฐ์ก็มีเพื่อนกลุ่มใหม่พวกโรงงานด้วยกันส่วนถนอมเขาก็ต้องไปมีเพื่อนกลุ่มของเขาเหมือนกันเวลาไปบ้านตอนหน้าเทศกาลคือตามปกติแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกันช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงกรานต์ก็ไม่เคยเจอกันหลายปีผ่านไปเจอกันในงานทอดพระป่าสามัคคีที่วัดอันนั้นหลังจากที่คุณประดิษฐ์นี่เกณฑ์ทหารจับได้ใบดำไม่ต้องเป็นพอไม่ได้เป็นก็กินเหล้าฉลองกันสิคุณประดิษฐ์ก็เมาแทบจะไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ถามเพื่อนหนอมด้วยซ้ำว่าเขาเป็นตำรวจนายศอะไรแล้วแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ไม่สนใจซะด้วยซ้ำคุณประดิษฐ์เนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าๆเลยใครจะไปทางไหนจะไปดีไปร้ายไม่ได้สืบเสาะติดตามข่าวก็เลยเป็นคนขาดเพื่อนน้อยมีอยู่คนสองคนก็คือเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่แล้ววันหนึ่งคุณประดิษฐ์ก็เจอกับถนอมที่บ้านเกิดในงานศพพ่อของเขาเองคุณประดิษฐ์เห็นหน้าเขาแล้วตกใจหน้าตาเขาเสียโฉมแผลเป็นเต็มไปหมดเหมือนกับโดนใครมันกรีดมาแต่ไม่ใช่ถามเขาก็บอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค์คว่ำทิ่มเข้าไปในกองเหล็กเก่าๆสนิมเคลอะข้างทางนี่หน้าตายับเยินและที่ทำให้เขาคิดถึงบาปเก่าที่เคยทำก็คือฟันบนฟันล่างของเขานี่หลุดเกือบหมดปากต้องใส่ฟันปลอมโอ้ยบาปกรรม
มันนานจนแทบจะลืมไปแล้วนะนี่แต่ปรากฏว่ามันก็หวนกลับมาสนองเอาจนได้ในวันหนึ่งครับก็เป็นที่เข้าใจละว่านั่นคือสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้กับไอ้หงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้ชัดเจนเท่ากับคนสองคนก็คือคุณถนอมกับคุณประดิษฐ์นี่แหละครับว่าเคยทำกรรมกันมาไว้ยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาคุยถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญเรื่องเล่าเรื่องยากันหน่อยอีสานเนี่ยเป็นดินแดนที่ทุกคนก็รู้กันดีว่าเป็นภูมิภาคที่แห้งแล้งมากที่สุดบางปีเนี่ยแล้งจนแทบจะไม่มีน้ำจะดื่มจะกินบางปีฝนก็ตกชุกพอตกทีก็ท่วมไร่ท่วมนาพืชไร่ก็เสียหายก็แทบจะไม่มีข้าวจะกินอีกเหมือนกันลุงนันเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวอีสานแกพาลูกเมียหนีความแห้งแล้งลงมาทำไร่มันไร่อ้อยอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนานหลายปีแล้วการทำไร่ของลุงนันเนี่ยทุกปีจะมีรายได้ดีมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวก็ทำให้ความเป็นอยู่นี่ดีกว่าเดิมเยอะเมื่อลุงนันถอนมันตัดอ้อยขายได้เงินมาแกก็จะนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อที่ดินเอามาเป็นของแกเองโดยไม่ต้องไปเช่าคนอื่นเขาทำอีกแกก็มีที่เป็นของตัวเองแล้วการทำมาหากินแกก็ดีขึ้นเป็นลำดับส่วนป้าฟันซึ่งเป็นเมียลุงนันเนี่ยเป็นคนรักสัตว์แกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาไว้เฝ้าบ้านหลายต่อหลายตัวซึ่งใครจะเข้ามานี่ต้องผ่านด่านฝูงหมาของแกก่อนถึงจะเข้าบ้านแกได้มีอยู่วันหนึ่งลุงนันแกกินเหล้าเมามาจากร้านค้าหลังจากที่แกได้ขายพืชผลในไร่เปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองมาก็มีวันนี้แหละที่แกได้ฉลองสักครั้งหนึ่งนานทีปีหนแต่ว่าหลังจากที่ลุงนันเมาแล้วนิสัยแกก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเชียวป้าฟันรู้นิสัยดีแต่ว่าไอ้แดงหมาที่แกเลี้ยงไว้นี่ไม่รู้นี่มันก็มีแต่ความจงรักภักดีมันก็อยากจะประจบเจ้านายของมันเมื่อรู้ว่าเจ้านายของมันกลับมาบ้านแล้วพอมาถึงบ้านลุงนันก็ร้องเอะอะโวยวายเหมือนกับทุกครั้งที่แกเมามาไอ้แดงก็วิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาลุงนันจนแกเซล้มพลักลงไปพอล้มมันก็เข้าไปเลียหน้าเลียตาลุงนันอีกคงอยากจะให้เจ้านายเขามันรู้ว่ามันรักเจ้านายมันมากขนาดไหนโดยที่มันก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับตัวมันด้วยความโมโหที่ไล่มันไม่ยอมไปลุงนันก็ลุกขึ้นคว้าดุนฟืนดุนเบอร์เลยกระนำตีลงไปที่กลางหลังมันจนสุดแรงเกิดอันเป็นผลให้มันร้องเสียงหลงอย่างโหยหวนไอ้แดงลงนอนดิ้นทุรนทุรายกระเสือกกระสนจะลุกหนีก็หนีไม่ถนัดเพราะเอวมันหักขาหลังของมันทั้งสองข้างก็ใช้การไม่ได้แต่มันก็พยายามใช้ขาหน้าทั้งสองข้างในกระเสือกกระสนหนีจากความโหดร้ายของคนที่เป็นนายมันป้าฟันก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือมันได้เพราะว่ากลัวในความเมาของลุงนันแกก็ได้แต่พาลูกๆหลบหนีไปอยู่บ้านคนอื่นสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอให้ลุงนันสั่งเมาแล้วค่อยกลับมาทีหลังส่วนลุงนันพอเห็นไอ้แดงมีสภาพเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็ไม่ได้มีความเมตตาสงสารมันแต่ประการใดยังคงกระหน่ำตีซะจนไอ้แดงนี่นอนนิ่งเงียบไปถึงได้หยุดตีแกก็เดินขึ้นไปบนบ้านไม่เห็นลูกเห็นเมียอยู่ก็เอะอะโวยวายด่าลูกด่าเมียลั่นไปหมดพานทุบข้าวทุบของเสียหายกระจุยกระจายไปทั้งบ้านเหมือนกับแกโดนผีร้ายเข้าสิงในร่างแกตามปกติแล้วลุงนันแกเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่พอถ้ากินน้ำเปลี่ยนนิสัยนี้เข้าไปทีไรแกจะมีสภาพแบบเนี้ยแทบจะทุกครั้งรุ่งเช้าวันใหม่เมื่อลุงนันหายจากความมึนเมาจากฤทธิ์เหล้าแล้วเนี่ยก็นึกถึงการกระทำของตัวเองในวันก่อนขึ้นมาได้ว่าได้ทำร้ายแล้วก็ทำลายข้าวของเสียหายไปอย่างมากมายพร้อมทั้งไอ้แดงที่เป็นหมาป้าฟันแกเลี้ยงไว้ก็ถูกทำร้ายเพราะความมึนเมาของแกตอนนั้นลุงนันแกก็คิดว่ามันตายไปแล้วแต่ความจริงไอ้แดงไม่ตายเพียงแต่สลบไปเท่านั้นเองแต่สภาพร่างกายของมันนี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเอวของมันหักเพราะโดนตีจะเดินไปไหนแต่ละทีจะต้องใช้ขาหน้าทั้งสองของมันตะเกียกตะกายลากส่วนเอวแล้วก็ขาหลังของมันสองข้างลากแกรกแกรกไปด้วยความยากลำบาก
ลุงนันเคยจะเอามันไปฆ่าทิ้งเสียแต่ว่าป้าฟันขอร้องเพราะความเวทนาสงสารมันก็นอนร้องนอนครางด้วยความเจ็บปวดก็มีแต่ป้าฟันเท่านั้นที่คอยดูแลมันเอาข้าวเอาน้ำให้มันกินมันก็มองนอนมองดูป้าฟันด้วยสายตาที่เศร้าซ้อยหงอยเหงาคงจะระลึกถึงคุณความดีของป้าฟันที่พยายามจะช่วยเหลือมันทุกครั้งที่คุณวิชัยที่เล่าเรื่องนี้เดินผ่านบ้านลุงนันได้พบเห็นสภาพของไอ้แดงแล้วก็อดเวทนามันไม่ได้มันก็มองด้วยความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาคุณวิชัยก็นึกอยู่แต่ในใจว่าสักวันหนึ่งบาปกรรมที่แกทำไว้กับไอ้แดงมันจะต้องกลับมาสนองลุงนันเข้าจนได้ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวนี้ลุงนันมีเงินใช้จ่ายอย่างคล่องมือเนื่องจากแกขายพืชผลได้ราคาดีก็เลยเห็นแกเมาเกือบทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นการงานในไร่ก็เริ่มไม่ค่อยสนใจนะเอาแต่เมาลูกเดียวงานทุกอย่างก็เลยมาตกหนักที่ป้าฟันเพียงคนเดียวก็ทำให้ป้าฟันแล้วก็ลูกๆต้องเดือดร้อนเพราะความมึนเมาของแกซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจะถอยสักทีแล้วก็สิ่งที่ทำให้ป้าฟันหนักใจที่สุดก็คือลุงนันเริ่มเล่นการพนันแล้วในที่สุดเงินทองที่ป้าฟันเก็บหอมรอมริบเอาไว้ก็ถูกลุงนันรีดไถเอาไปเสียแทบจะไม่มีเหลือเพราะว่าผีการพนันมันเข้าสิงสู่ในร่างกายของแกเสียแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลุงนันมันก็เกิดขึ้นจนได้เย็นวันหนึ่งหลังจากที่ลุงนันแกนั่งกินเหล้าจนเมามายแล้วก็เริ่มเอานิสัยที่เคยใช้กับลูกเมียที่บ้านไปพานหาเรื่องกับเจ้าของร้านขายเหล้าในตลาดร้านเนี่ยแกเป็นขาประจำอยู่แกเอะอะโวยวายจนกระทั่งมีเรื่องกับวัยรุ่นในร้านนั้นลุงนันก็ชักมีดออกมาไล่แทงพวกวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งใช้ปืนลูกซองสั้นยิงลุงนันเปรี้ยงเขาให้ที่กลางหลังนัดหนึ่งแรงลูกปืนทำให้ลุงนันล้มคว่ำลงเสร็จแล้วกลุ่มวัยรุ่นมันก็วิ่งหนีหลบไปหมดเลยเมื่อทุกคนที่พบเห็นในเหตุการณ์หายจากตกตะลึงถึงได้นำลุงนันไปส่งโรงพยาบาลหมอก็ช่วยชีวิตลุงนันเอาไว้ได้ไม่ตายแต่ว่าหมอก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าขาลุงนันจะเดินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนื่องจากขาทั้งสองข้างของแกเวลานั้นกระดิกไม่ได้เลยเพราะว่าลูกกระสุนนี่มันเจาะถูกไอ้เส้นไขสันหลังทั้งสองข้างของแกเต็มไปหมดแทบไม่มีชิ้นดีจริงอย่างที่หมอพูดนะหลังจากนั้นคือหลังจากที่ได้รักษาแผลที่ถูกยิงนั้นหายเป็นปกติดีแล้วขาสองข้างของลุงนันก็ใช้การไม่ได้อีกแล้วนานวันเข้าขาทั้งสองข้างก็เริ่มรีบลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อที่เคยมีก็ไม่ทราบมันหายไปได้ยังไงซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นการที่ลุงนันกลายมาเป็นคนพิการอย่างนี้ชาวบ้านก็คิดว่ามันเป็นเพราะบาปกรรมที่แกได้ทำไว้กับไอ้แดงเป็นแน่มันได้ตามสนองให้แกได้รับผลกรรมในชาตินี้ทุกวันนี้สภาพร่างกายของลุงนันเนี่ยไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากไอ้แดงเท่าไหร่นะเพราะว่าแกไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แม้แต่จะเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ต้องให้ลูกๆให้เมียมั่งอุ้มแกไปจะกินจะถ่ายก็แสนยากเย็นสร้างความทุกข์ทรมานให้แกเป็นอย่างมากทีเดียวแกมีสภาพเหมือนกับการนอนรอความตายเพียงอย่างเดียวเหมือนกับไอ้แดงก่อนที่มันจะตายไปนี่มันก็มีสภาพแบบนี้มาก่อนก็มีป้าฟันคนเดียวที่คอยดูแลลุงนันเรื่อยมาจนกว่าแกก็คงจะต้องมีจุดจบเหมือนกับไอ้แดงที่แกทำไว้นั่นแหละครับ